เอ้ยช่วงที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้โฆษณาตูมตามช็อปหน้าคลิปเท่าไหร่เลยดังนั้นผมขอนิดนึงนะครับผมตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบัวคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลแล้วก็น้องใหม่ที่มาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแล้วก็สักพักใหญ่ๆมากๆแล้วเนี่ยก็คือตัวของคุกกี้รันคิงดอมสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับอะไรเนี่ยลิ้นไก่ต้านเหรอเนี่ย description สวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่ในแนะนำกิจกรรม event Getsesco นะครับสำหรับ event ที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็จะเป็น event rerun ตัวของ On Your Mark Assign Millennium ซึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างได้ความเสียดที่พี่กี่ชุดเชียร์กันเยอะไหมเสียดพอจะ up down พอได้ไหมบอกเลยว่าเกลือมากเลยนะฮะสำหรับ event Getsesco นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง event ที่ค่อนข้างที่จะกินเวลานานถึงแม้ว่าจะเป็นอีเวนต์รีรันก็เถอะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอีเวนต์รีรันมันจะประมาณ7วันแต่ว่าอีเวนต์ของ Getsesco รอบนี้เนี่ยมันจะมีเวลาประมาณ12วันเลยครับถึงแม้ว่าอีเวนต์มันจะมีความยาวมากขึ้นแต่อย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยตัวของ Getsesco มันจะมาพร้อมกับครึ่งหลังของการฟาร์มด่าน Normal คูณ2แล้วก็ต่อด้วยด่าน Hard คูณ2นะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์ม Normal และ Hard คูณ2อาจจะต้องตัดสินใจเลือกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะเอา AP ที่มีเนี่ยไปทุ่มกับอะไรดีระหว่างกิจกรรมกับตัวของ normal ซึ่งถ้าถามตัวผมเองเนี่ยผมน่าจะฟาร์มตัวของ normal ให้เสร็จก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่เคลียร์ร้านของกิจกรรมนี้แบบครบขนาดนั้นรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโดยสำหรับกิจกรรม Getsesco Kiwotos Haro Festival นี้ด่านที่หน้าฟาร์ม currency ก็คือด่าน9 10 11 12เช่นเคยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด่าน 1-3 แล้วก็ด่าน 5-7 จะได้เคอร์เรนซีสูงกว่าด่าน 9-11 อยู่ 4% แต่ที่ไม่ค่อยอยากให้ฟาร์มเพราะจะไม่ได้วัตถุโบราณเทียร์4นั่นเองครับซึ่งถ้าใครสนไอ้ตรง 4% ตรงนี้เนี่ยจะฟาร์มด่านที่พูดไปก็ได้นะครับผมส่วนด่าน4แล้วก็ด่าน8อย่าฟาร์มนะครับเพราะว่าได้ไม่คุ้ม 9-12 เลยของในช็อปรอบนี้จะมีเศษ LF ของคาซูมิยูกะแล้วก็ฮารุนะครับรวมทั้งสมุด BD ใหญ่เล็กของ Millennium และ Trinity แนะนำให้แลกไว้ครับส่วนวัตถุโบราณที่เป็นหินสีดำสามารถแลกในร้านค้าสอบประมวลได้กับสมุดพระคัมภีร์เนี่ยไอ้สมุดพระคัมภีร์ Roach เนี่ยนะครับเป็นอีกอันที่คุ้มแลกครับผมนอกจากนี้ถ้าใครอยากได้ของขวัญไปให้นักเรียนที่รักจะแลกมาก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยคุ้มกับ AP ที่แลกมาเท่าไหร่ครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร้านจะมีแค่โต๊ะนั่งพักชิ้นเดียวที่เป็นของลิมิเต็ดนอกนั้นก็อีก2อันสามารถคราฟได้แล้วใครอยากได้เฟอร์ที่มีการตอบโต้กับฮารุนะคือพละเนี่ยก็สามารถแลกมาได้ครับทีนี้มาพูดถึงกระดานเต่าซึ่งเป็นกิมมิกในกิจกรรมรอบนี้บ้างครับเรียกว่าเปลี่ยนจากตอนที่เป็นอีเวนต์ปกติไปเยอะพอสมควรเพราะจะไปอิงตามแบบกระดานเต่าของอีเวนต์กระต่ายซัมเมอร์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อต้นปีแทนแถมจำนวนของเคอร์เรนซีขวดน้ำที่ใช้ในการทอยเต่า1ครั้งนี้ก็เพิ่มจาก150มาเป็น500ต่อการพลอย1ครั้งแต่ภารกิจที่ต้องวิ่งให้ครบ40รอบเนี่ยมันยังมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะมีเวลาสั้นลงแล้วก็ชนกับ Normal Hard คูณ2ก็ตามทีเหมือนเขาบังคับให้เลือกอะผมก็เลยอยากแนะนำคนที่อยากเคลียร์ภารกิจครบ40ครั้งครับว่าให้เตรียมใจกดเพจไว้ด้วยส่วนผมมองว่าถ้าไม่มีการแจกแต้มฟรีจากจดหมายมาให้เนี่ยการวิ่งไปถึงรอบที่35ถึง40แล้วได้เพจเพิ่มมาแค่60นี่ไม่ค่อยคุ้มสำหรับผมเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับใครที่เพิ่งเล่นอีเวนต์นี้รอบแรกอย่างน้อยก็ควรทอยเต่า20ครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งเฟอร์ลิมิเต็ดที่เป็นบอร์ดความทรงจำนะครับส่วนช่องที่น่าลงในรอบนี้เนี่ยที่ดูว่าจะมีเงินแล้วก็สมุด EXP ที่เหมือนจะคุ้มหน่อยๆนอกนั้นก็เฉยๆส่วนกล่องสุ่มอุปกรณ์ทุกเทียร์เนี่ยที่จะมาแทนช่องของเศษตัวของฮาซูมิชุดพละนะครับถ้าสุ่มได้อันที่อยากได้มันก็คือถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสุ่มแล้วได้แต่ของเกลือเนี่ยตู้เอาแต้มที่ใช้ทอยเต๋าอ่ะไปลงฟาร์ม Normal คูณ2หาของที่เราอยากได้ดีกว่าโดยสรุปก็คือแนะนำว่าพยายามวิ่งไปให้ครบรอบมากที่สุดเท่าที่ทำได้ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับซึ่งก็อย่างน้อยควรจะได้สัก20รอบนะโดยเมื่อวิ่งครบรอบหรือตกลงช่องตั๋วการันตีก็จะได้ตั๋วสุ่มเต๋ามาเมคานิกเดียวกับอีเวนต์กระต่ายซ้ำเลยก็คือจะเดินหน้าเท่ากับแต้มของช่องตั๋วการันตีที่มีจะเก็บไว้หรือจะใช้เพื่อลงช่องที่อยากได้ก็เอาที่สะดวกใจเลยนะครับแค่อย่าลืมใช้เพราะว่าการใช้ตั๋วการันตีนะเป็นการทอยเต๋า1ครั้งซึ่งก็จะสามารถสะสมในภารกิจการทอยเต๋าครบจำนวนครั้งของเราได้นะครับผม
ส่วนใครที่อยากได้ฮาซูมิชุดพละสามารถเข้าไปเล่นที่เนื้อเรื่องกิจกรรมด่าน1ได้เลยจะได้เศษมาปลดล็อกถึงปืน3เลยครับสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาว่าตัวของรีวิวตัวละครรอบนี้ไปไหนนะครับผมก็ทำไม่ทันนะครับอีกเช่นเคยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยดังนั้นขอพูดสรุปสั้นๆเลยละกันนะครับว่าตัวของตัวลิมิเต็ดที่กลับมารอบนี้นะครับก็จะมียูกะชุดพละมารีชุดพละแล้วก็ตัวฮารุนะชุดพละนะครับผมที่เป็นตัวละครตัวใหม่แต่ว่าตัวฮารุนะชุดพละนี่จะไม่ลิมิตนะครับผมดังนั้นก็สามารถข้ามได้แต่ว่าตัวของยูกะชุดพละเนี่ยแนะนำว่าใครไม่มีให้กดมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแกรนเดดบอลรอบนี้ก็ได้ใช้แล้วอะถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับใครที่เพิ่งมากดรอบนี้นะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะได้ใช้อีกในหลายๆทีมส่วนมารีชุดพละถ้าเกิดใครไม่อวยนี่แนะนำให้ข้ามไปเลยก็จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยมีระยะวงฮีลที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ไม่ได้กว้างมากทำให้การเล่นตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะต้องหาทีมเฉพาะนิดนึงส่วนฮารุนะชุดพละก็เหมือนกันครับเป็นตัวละครที่ตอนแรกผมกดมาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะปรากฏว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเซ็งๆนิดนึงแต่ว่า L2D เจ๋งมากดังนั้นก็ถือว่าทัวร์ๆกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถึงแม้ม้าจะเร็วแค่ไหนแต่วันนี้ลาต้องไปก่อนก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าเขาน่าจะได้รับความรู้นี้แล้วมีเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวของผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ